แล้วผู้คนที่เข้ามาอยู่บริเวณในวัดนี่นะศาลาใหญ่หรือทุกแห่งทุกหนนอนเกลื่อนกราดอยู่ตามร้านไม่ทราบบ้านจากไหนหรือไปฉกไปลักไปขโมยเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในวัดนี่ก็ได้ให้ตชร.เราไปเที่ยวตรวจตาดูให้เอาออกให้ไล่ออกอย่ามาไว้วัดนี่ไม่ใช่วัดสามเพลงนี่นะเป็นที่หลบซ่อนพวกโจรพวกบ้านก็ได้เพราะมันมากต่อมากเราไปตอนเช้าไปดูนอนอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่กำหนดกฎเกณฑ์เรามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างศาลาใหญ่ก็มีรอกศาลาใหญ่ไปก็มีให้ตชร.เราไปเที่ยวตรวจดูแล้วควรให้ออกมันมีกำหนดกฎเกณฑ์ชาวบ้านชาววัดแท้นี่มันเป็นวัดมันไม่ใช่เป็นบ้านบ้านที่จะมาอยู่ในวัดก็ต้องมีข้อตกลงด้วยเหตุผลกลไกที่สมควรจะฟังกันได้และรับได้นะอันนี้เต็มไปหมดเราไปดูแล้วเดี๋ยววันนี้เลอะเทอะของเราประเทศเราเลอะเทอะแต่อยู่ที่ศาลาก็ไม่ขาดใครคนไหนโยมคนหนึ่งศาลาผู้ชายคนนั้นเห็นอยู่นี่นานแล้วให้ไปนะไม่อยู่รู้ได้ทราบว่ามีเมียมาอยู่ในครัวนี้เอาไปทั้งเมียด้วยอย่าให้มันหนักใจเรานี่เป็นลูกเจ้าหลานเลี้ยงของพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีลูกมีเมียจะได้แบกลูกของเขาจะตายหรือไรแล้วใครรับผิดชอบในวันนี้ก็เราเป็นคนรับผิดชอบไปนะหนักอึ้งเที่ยวมันเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้วันนี้กำลังเริ่มเลอะเทอะนอนอยู่ทุกแห่งทุกหนให้ไปกวดตาดูก็ให้ทุกคนให้ออกวัดมีขอบเขตบ้านมีขอบเขตดีนะมาลำปางมาได้ยังไงไปดูแล้วมาดูไม่ได้นะวันนี้จะกลายเป็นตลาดสับเพลงหรือตลาดหลบซ่อนของโจรได้ไปหาโฉกหาลักเข้ามาหลบซ่อนอยู่ตามนี้ก็ได้เนี่ยมันบ้าเขาว่าให้ดูนะพวกรอนชะลาให้เข้าไปบ้านให้อยู่บ้านใดเมืองใดให้กลับไปนี่เป็นวัดสถานที่อยู่ของพระมันเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ไปที่ใดดูไม่ได้ได้ยินไหมพวกที่รอนอยู่ชะลานอกข้างนอกอะไรรอบๆศาลาเราได้ละให้ออกไม่ให้เข้าไม่ให้อยู่ควรจะอยู่มากร้อยต้องมีเหตุผลตกลงกันมันถึงถูกอันนี้สุ่ม 4 สุ่ม 5 เนี่ยนอนเกลื่อนอยู่ไปหาโฉกหาลักเข้ามาแล้วมาหลบซ่อนอยู่ในวัดนี่ก็ได้เราไม่ได้ได้ใจละมันกำลังลดเธอในวัดป่าวัดตาดเวลานี้เลยไม่ทราบจะมองดูใครต่อใครมองไม่ทันนะแล้วทางตชร.ก็จะตายเหมือนกันตรวจตาภาคีคนนั้นคนนี้ทั้งรถทั้งลาทั้งผู้คนสัญจรไปมาไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ลำบากเหมือนกันนะแต่พระอาจารย์บอกว่านะมีที่ศาลามานอนเกลื่อนกลนไม่ได้นะไม่มีขอบมีเขตเลยว่าอยู่แล้วพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เคยมีขอบมีเขตแล้วเข้ามาในวัดซึ่งเป็นสถานที่มีขอบมีเขตเลยเข้ากันไม่ได้แล้วขวางมากทีเดียวพระกัจจาบอกไว้นะใครที่นอนอยู่ตามสุโรงสลาเหล่านั้นให้ออกให้หมดอย่ามาอยู่ที่นี่นี่เป็นวัดบ้านของใครอยู่ไปอยู่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคระังเยวเบวิโตทิยาเวทานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังที่พุทเมวสุมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาวัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏเตอายุวโนสุขังภะลังภวตุสัพพมังคลังราคตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตวัดนี้ผีเลือกมากเสียจะทำถ้าพิจารณาด้วยดีแล้วทำแห้งผ่า
คูงเต็มถ้ำแห้งเราผ่านมาหมดแล้ววันนี้เป็นรับเหลือเฟือทางอาหารแต่ทำแล้วเราไม่รับรองมันจะเป็นยังไงทำในหัวใจกับอาหารในท้องอาหารในท้องเต็มทำในหัวใจเป็นยังไงต้องคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องอาหารสำคัญมีอำนาจมากนะอาหารพวกนี้พวกปากมีอำนาจมากบีบทำบีบทำอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีใส่เข้าไปใส่เข้าไปทำแตกกระจายเราจะภาวนามิจะคำความง่วงเหงาห้องนอนกับความขี้เกียจขี้คานนะไม่เป็นท่านะพาเขาหนีพาเราทุกประเทศนี่ที่สารสอนแล้วนี่ทำมาหมดแล้วนะอาหารการกินต้องในชั้นเกียรติที่ชื่อว่านายพระกอดไม่เห็นเกียรติลิ้นเกียรติปากอย่างเดียวนะเพราะเรามาปฏิบัติธรรมต้องเห็นเกียรติธรรมเป็นอันดับหนึ่งขึ้นไว้เลยนะอะไรไปกันจะเป็นค่าศึกษาทำยังไงบ้างบางอย่างถ้าทางขาดก็ดีแต่เป็นภัยต่อธรรมการภาวนาอย่างนั้นก็ต้องในระวังต้องได้ลดหรืองดอะไรอย่างเราเห็นเจริญเจ็บปากตายภาวนาที่จะทรงมรรคทรงผลมันจะทรงตั้งแต่พักแต่แตกโบเลยมรรคผลไม่มีระวังนะแล้วตอนเริ่มไประดับต่อไปพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหัวรอกกันนะชาวพุทธชาวพระเราดีละเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานตามทางศาสนาสอนไว้แล้วมันจะหัวเราะเยาะกันระเบิดนะถ้าพูดเรื่องส่วนเรื่องฐานความโลภโลเลยี่เด็ดตันหานมันก็ยิ้มกันตลอดเวลามันกำลังเป็นบ้ามนุษย์เราเวลาอยู่บ้าราคาตันหานตัวสำคัญมากทีเดียวมันเต็มบ้านเต็มเบื่อได้บัตรอะไรไม่พอไม่พอไม่พอเนี่ยขี้เหร่ตัณหามันไม่มีคำว่าพอถ้าทำแล้วเต็มเหมือนน้ำเต็มแก้วเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ลดไปหมดทำไปอย่างนั้นพอถึงเต็มแล้วหยุดขี้เหร่ไม่มีเป็นเหมือนตะกร้าตักน้ำเทไปไหลออกหมดเลยขี้เหร่ไม่มีคำว่าพอถ้าทำแล้วพอเป็นระยะถ้าใครบุญประชาชนเลยตายที่กระเป๋าเป็นเศรษฐีก็ตายด้วยกองทุกกองเท่าภูเขากองทุกละกองเท่ากองเงินกองทองละกองทุกผู้ว่ามีธรรมถ้ามีธรรมมีไม่มีอะไรพิจารณาโดยธรรมผ่านได้ผ่านได้สะดวกทางใจก็สบายทางร่างกายก็พอเป็นอยู่โลกนี้ก็เย็นโลกหน้าก็เย็นเราเลยก็สอนไปกันละมันใครจะฟังก็ไม่ทราบนะพอมานั่งปั๊มแล้วแก้วนั้นมาแก้วนี้มาล่ะแก้วนั้นดีแก้วนี้ดีพอฉันไปแล้วขี้แตกป้าดไปด้วยยังไม่ได้ฉันจะหันเลยขี้แตกก็แก้วนั้นไล่แก้วนี้ไล่เข้าใจไหมนี่ว่าแต่อย่างอื่นไม่ว่าตัวของบ้างได้หรือธรรมะสอนทุกคนเจ้าของเป็นอย่างนี้ก็ไปพอนั่งปั๊บเอาแก้วนั้นมาเอาแก้วนี้มาขันฉันไปฉันมากระท้องเดียวกันไปผสมผสานกันแล้วเรียกทะเลาะกันไล่แล้วเข้าซ่วมไม่ยังไงนะพอเราปั๊บแล้วปาแล้วแก้วรัดบาแก้วที่บาผู้พูดวิชาบาอยู่ในบ้านเรากินจะอิ่มอย่างนั้นนะเอาด้านเราเปลี่ยวเดี๋ยวไม่เอาก็แล้วแต่สบายใจวิจารณ์พอนั่งปั๊บแล้วแก้วรัดบาแก้วที่บาผู้พูดยังวิชาบาอยู่ในหมู่บ้านทางนี้ฟัดแล้วขี้แตกแล้วเข้าใจไหมกินไม่หยุดไม่ถอยก็ขี้แตกกินมันมีทางออกมีทางออกแต่ก้นอย่างเดียวขี้แตกเข้าทางปากขี้แตกทางดาบเข้าใจบ่พระเจ้าหัวจากบ่ดาบมันโง่ตายไปแล้วเอาไปขาดนะก้นทางดาบกับหัวจากเฮ้ยอะไรมันต้องเรียนภาษาสิเราหัวหน้าเดี๋ยวมันเอาแย่ไปไหนฟัดก่อนแล้วผู้พูดยังมีสบายอยู่ในหมู่บ้านท่านนี่ฟัดก่อนแล้วผู้เพื่อนกลับมายังไม่อิ่มสุดท้ายเวลาฉันก็ฉันก่อนเพื่อนตลอดแล้วอิ่มที่หลังหมู่เพื่อนเราแน่มาได้นะแต่อย่างนั้นก็มีผิดปกติที่หน่อยวันชาติไม่รับอาหารวันนี้ไม่รับนะฝืนใจมันเป็นเพราะวันนี้
แล้วฉันจะหายเห็นโอ้ดัดโอ้ดัดอีกโอ้นี่อีกหมายถึงกรรมฐานนะโอ้ดัดอีกโอ้นี่อีกโอ้ดัดหยุดโอ้นี่ออกไอ้ขวดเข้าว่าหดเข้าว่าอย่างอีกสามสี่โอ้จะถือเราเอ๊ะจะทำไงไม่อิ่มก็ออกอายอายไม่ใช่อะไรนะไม่อิ่มก็ออกออกไปมันก็ไม่อิ่มไม่อิ่มข้าหัวมันไรพระเรานั้นท่านทำไมท่านหยุดได้หยุดได้หรือว่าท่านดีท่านไม่อยู่ผมไม่รู้ก็ข้าละเห็นท่านรอไปอายพระอายเพื่อนฝูงดีคนเราให้ดีอายอีกเราหลายพักเกี่ยวกับประโยชน์กรรมฐานหลายพักอยู่โคราชถ้าเรียนต้องถือถ้าออกปฏิบัติอยู่โคราชแต่พอว่าจะเรียนเข้าป่าไปเรียนป่าเราก็ชอบอยู่เตี้ยแย่ที่ออกเลยพอเลยไปเรียนสามประโยชน์เพราะตั้งสัจจะฐานและเท่านั้นไม่ให้เลยไปลงได้ถึงมหาสามประโยชน์แล้วเป็นช่องเป็นทางเป็นแบบแปลแผนของในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีออกป่าไปพอถึงแล้วปั๊บออกเลยถ้าเขามีวัดถ้าเขาพระปู่ท่านจำได้อย่างความใจท่านว่าพอเรายังสื่อโคราชท่านอยู่วัดสารวัตรท่านเข้าออกต่อทางเที่ยวทางอำเภอปักของสัตว์แต่ราชแต่เรื่องเที่ยวในป่าเขาถ้าอยู่ว่าสารวังรักษาข่าวเราบ้างเพื่อเราบ้างเราอยู่ว่าสุขาสียาพยายามเรียนสูงเวลาเราว่าต่อเรียนถ้าอยู่ประชุมเทศถ้าใช้แล้วไปไม่ให้ผ่านแล้วก็บริษัทอยู่เสือก็ข้าวจานของมึงบอกแล้วก็บอกว่าเรียนด้วยความประกอบกับการเรียนด้วยความปฏิฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าปัจจุบันเราก็ว่าท่านกลับมาถึงเวลาเราเจอกับเราที่ตายโอ้ยตอนอยู่เรียนแล้วก็เข้าป่าหาพระแม่จำได้ตัวก็ทราบมาทราบว่ากี่ปีหรือบางครั้งท่านพูดเพราะรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นว่าท่านมหาผมไม่ลืมนะครับพูดท่านมหาพูดอยู่นะท่านจะเรียนหนังสืออยู่โคราชท่านมหาบอกว่าจะออกปัจจุบันเมื่อเรียนจบความบุบายแล้วจะออกปัจจุบันหรือออกจริงๆออกจริงว่าท่านพูดด้วยความตื่นเต้นนะมาพบฝันแต่การที่จะมาพูดด้วยความตื่นเต้นเราไปอยู่กับพ่อแม่ของจันนานแล้วแหละแต่ว่ามาก็เกี่ยวข้อกับตลาดกับพระจ้าพอดีถ้าเราพูดก็เองเราจะไม่อยู่มีผู้ใหญ่ที่จะกลับจะไปส่งท่านท่านก็พาตกลูกว่าเขาใครก็มีว่ามาลงเราบัดทั้งจังหวัดเลยเพราะกาแฟเขาก็มาหาเราพวกลูกศิษย์จุฬาไปเลยข้าสั่งเสียดีกีแล้วข้าไม่ไว้อะไรสักอย่างว่าเขาก็มากราบเรามากราบจังหวัดเลยอากาศข้าจะทำดีฝากคำมาถึงท่านอาจารย์ว่า
ขอฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะครับท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาแล้วเราก็โอ้เราเคารพท่านสุดหัวใจทำไมถึงมาพูดก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นหรอกก็อาสาบังสั่งอะไรวะจากความเคารพของเราสูงตลอดครับนี่คือว่าจารย์หมายถึงสร้างใจคำนี้เราออกพระจุบาลแล้วท่านมาพบเราตอนโอ้ทำไมพูดมีความสั่งใจจริงพูดอย่างตื่นเต้นนะผมไม่ลืมที่ท่านมหาพูดอยู่โคราชว่าลุกจากการเรียนแล้วจอบปัจจุบันว่าอย่างไรนี่ออกจริงจริงนี่เราไปอยู่กับพ่อเราตายว่านานแล้วแหละแต่ก็ช่างในที่จะมาพบไปจากนั้นจะเกี่ยวข้องกันตลอดมาแล้วสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างว่าบอกว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นอาจารย์ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเรื่องจริงๆนะท่านก็พูดจากเปิดเผยเมื่อท่านพูดเปิดเผยมาก่อนแล้วเราก็เลยพูดตามอย่างท่านก็เป็นความจริงแค่นี้อย่างชัดเจนก็คือแล้วมันเป็นยังไงใจมันถึงกันแปลกนะถ้าพระปู่เราก็ยังไม่เคยไปเลยอะถ้าพระปู่นะแล้วตอนเช้ามาได้ท่านจะข้อมูลท่านพิจารณาโดยจกงแล้วไปเกิดปัญหาขวาหัวใจเหมือนแหลมเหมือนเหลาทิ่มแทงหัวใจเท่านั้นโอ้ทำไมแก้อะไรไม่ตกแก้อะไรไม่ตกมองเห็นแต่ท่านมหาองค์เดียวว่าแล้วนะแก้ก็อื่นไม่บอกเลยมองเห็นแต่ท่านมหาองค์เดียวปุ๊บปั๊บขึ้นมาจากที่เรือนตะโกนขึ้นมาจุดทูบท่านก็พูดอะไรท่านก็การท่านพูดอย่างนั้นใช่ว่าเขามากราบจุดทูบจุดเทียนเสร็จหรือว่ากราบพระแล้วขออารัธนาว่าแล้วนะขอรัตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่าโดยด่วนด้วยไอ้เราก็ไปจังหวะอะไรก็ทราบนะแล้วก็มาดันเราก็ไปว่าดันเราก็คือยอดจะด่วนจะถูกเพราะเราไม่มีกระจายไว้แล้วก็ไปว่าดันมาเฉยใช่เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรวะเออคอยมันจะได้พูดกันว่าสุดสั้นเป็นตัวสู้ก็บอกท่านไม่ว่าอยู่ว่าอารัธนานะท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนแล้วก็ไปตอนเที่ยงวันนั้นไปขับไปถึงท่านโอ้ยมาเร็วๆก็แล้ววัดคำก็เพลินก็ไม่เคยไปเอาวัดคำพระปู่นั่นเราเป็นครั้งแรกไปบ้านได้โอ้ยมาเร็วๆเลยเป็นเวลาท่านเราท่านจุดสู้จุดอะไรยุบบนท่านมาหาให้มาโปรดโดยด่วนว่าเมื่อเช้าเดียวแล้ววันนี้ก็มาแล้วผมมาสเปกสปะตามภาษาบ้าผมว่าเอ้ยบ้าไปบ้าสร้างเครือกันว่าไม่พบทั้งได้ทั้งอย่างทั้งเขาแล้วพอแล้วได้สักขีพยานพอเหรอหรือที่ท่านว่าท่านมหาบัวเป็นอาจารย์รัศมีก็เข้ากันได้คือท่านพูดอย่างเปิดเผยท่านไม่พูดว่ามีอาวุโสผ่านไปท่านพูดโดยความเป็นธรรมเรื่องจิตสร้างได้คติตัวอะไรจากเราถ้าก็ยกพูดเนี่ยถ้าจะทำดีหรือว่าฝากความคิดถึงมาถึงเราพวกลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่เขาไปส่งท่านสวัสดีเขาไปฝากต่ำลูกว่าขึ้นก็มีมาเขาไปส่งท่านแล้วกลับบ้านเขากลับไปแล้วท่านก็สั่งคำมาให้มาขอบเราขอบบุญขอบคุณเราว่าสุดท้ายก็ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเนี่ยเราสะดุ้งเลยเราเคารพท่านดีนะไปส่วนท่านก็ยกไหว้เสียแล้วเคารพไม่อยากให้พูดหรอกในโลกสมบูรณ์เขาถือกันส่วนท่านเป็นธรรมเรื่อยๆให้มีสูงมีต่ำความถูกต้องดีนะเป็นหลักเกณฑ์ของต่ำก็ไปยังไงคือสนิทสนมกันมากกับคนสร้างจักรพรรดิเนี่ยสนิทสนมกันมากจริงๆอย่างที่ท่านว่าผ
ขอรัตนาตมาบอกว่าปวดเลยด่วนแล้วเราก็โผล่เผลอเป็นบ้าเลยก็ไปหาถึงท่านไปเข้ามาด้านเนี่ยก็แปลกอยู่แล้วล่ะตอนท่านอยู่บนแล้วตอนเดินออกมาท่านคือว่าท่านพระปู่เราไม่เคยไปนะก็ไปวันนั้นแล้วก็แปลกอยู่มันโดนประดาเลยขอห้าโลสั่งรถไปด่วนจะก่อนใส่รถไม่ใช่ให้เอารถไปอุดรเดี๋ยวร้านที่ดีจีนเนี่ยร้านชวีเราเคยใช้รถบ้านอยู่ให้เขามาเดี๋ยวนี้ว่ะตอนเที่ยงออกเลยท่านไม่บนตอนเช้ามืดเลยแล้วพออยู่ตอนห้าโมงเราออกจากข้ามกับไปถึงโน่นเลยเขาบอกโอ้มาเร็วแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาเร็วมาช้าเมื่อท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องก็ท่านจะกำหนดท่านคือขาดวิสัยได้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ละวิสัยวาสนาไม่ขาดขาดแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่ท่านหลวงตาทำดีนี่คงจะยกให้เป็นกรณีพิเศษนะบรรดาสาวกทั้งหลายนี่ละวิสัยวาสนาไม่ขาดใครมีวิสัยดำเนินเป็นมาก็ปฏิบัติตามวิสัยเดิมพร้อมตนว่าไงก็คือวิสัยมันเคยไปเคยมาเคยพูดเร็วพูดช้าเป็นวิญญาณเป็นอะไรได้เรียกว่าวิสัยท่านเจ้าความดีท่านตัดขาดเลยนะพี่ท่านไปถือข้าต่อหน้าเดิมเรื่องเป็นนั่งร้องไห้โจทย์เสาแล้วเอาเดินเป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่นี้ต่อไปการดูดาวตาผงผางวงปาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้าพูดเสียถ้าปล่อยไปตั้งแต่ทำมันกำลังมากกว่านี้นะมีเนินนี่ไปเถอะเนินไปนั่งพิงก้อนเสาคือเย็บผ้าสั้นเย็บผิวถ้ามาดูทักถึงต่อหน้าเลยเรียกว่าแอบนั่งเลยแล้วให้น่าจะตั้งถือไปเถอะนี่เชี่ยวกีวันถือเดียวนี่ก็ทำนั้นเงินเสียใจจนแล้วห่วงแล้วให้ต่อไปนี้ทำเราไม่ได้นิสัยมันจะลุกดับไปกว่านี้ได้เลยนะเอาละแต่นี้ต่อไปเราจะใช้นิสัยที่ไม่ได้เลยตัดขาดเลยถ้าตัดขาดถึงใช้ไม่ถึงนะตัวสร้างวันมรณภาพเรียกท่านเรียกตัดขาดได้จริงถ้าไม่เคยดูใครเลยอย่างที่ท่านจะพูดว่าทั้งพระในวัดของท่านทั้งท่านเดียวท่านก็พูดไม่ขึ้นต้นก็เอาตัดปลายเกี่ยวกับเรื่องเราถ้าเราเนี่ยถ้าไปอยู่กับท่านมหาบัวนะไม่ถึงสามวันถูกไล่หนีจากวัดเลยบางทีก็ตอนพระเทศบางทีตอนเชิญเทศคุณท่านไปดูมาหาเราเราดูเอื้อนี่ก็มาเป็นพยานอยู่ละเราก็โผล่เห็นหนีจากบุพเพรับทานต้นออกจากหัวทรายหนีมาบอกว่าจะไปเยี่ยมยายแม่ให้ก็จะลุ่มตาไปได้ยังไงก็ไปเยี่ยมเด็กแม่หาความเจ้าหน้าที่ไรวะนั่นแหละทางออกมาเยี่ยมเด็กแม่ได้สองคืนตีตัวปั๊บคนรถไฟเข้าไปคอยแจ้งอะไรเรื่องราวเป็นยังไงออกไปตะยุบแบบที่ไปพบอาจารย์คำดีที่นั่นท่านแปลกอยู่นะความรู้ของท่านแปลกทุกครั้งไม่ผิดพลาดนะท่านจักรพรรดิอย่างที่ว่าที่เก้านี่นะท่านถึงกับให้พระมารักษาศาลาศาลาโรงฉันนั่นแหละเราไปแล้วไปองค์เดียวดิก็เราหนีจากหมู่เพื่อนจากนั้นเปิดโรงฉันเราไปจันทบุรีไปคนเดียวไปใส่ซ่ามันไม่สงบสงบไม่สะดวกสบายพอเคยอยู่คนเดียวคนเดียวมาแล้วพอพ่อแม่ครูอาจารย์บรรพภาพลุ่มเลยมันจะตายทีเดียวฮะล่ะโอเคแล้วพูดเลยอยู่แล้วที่ไปที่หลวงตาไปขอนแก่นไปขอนแก่นเนี่ยท่านบอกพอตื่นเช้ามาเนี่ยเมื่อคืนได้ดีแล้วนี่ล่ะ
นี่จะมีพระโบกทรัพย์ขาดมาหาเราเร็วๆนี่นะให้ไปเฝ้าศาลาไว้ตั้งแต่เช้าวันนี้บอกอะไรเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะสั่งเลยนะให้พระไปเฝ้าศาลาไม่ให้ขาดให้ประจำอยู่ที่ศาลาเลยจะมีพระโบกทรัพย์ขาดใส่กระเป๋าจะเลยจะได้พบกับพระโบกทรัพย์ขาดเร็วๆนี่ท่านว่านะก็พอดีกันมาพักไอ้พระโอรสมาเฝ้าศาลาได้สองคืนพอเราไปก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าผมมาอยู่ที่นี่ก็มาเฝ้าศาลาวะเนี่ยพระโอรสก็ไม่รู้กับเรานะพอเราก็ไปองค์เดียวดีท่านให้ว่าท่านบอกว่าท่านจะพบพระโอรสขันในเร็วๆนี้เลยให้พระไปเฝ้าศาลาผมนี่เป็นองค์แรกว่าจะเฝ้ามาเฝ้าได้กี่คืนแล้วล่ะสองคืนนี่แหละท่านว่านะท่านบอกว่าจะพบกับพระองค์ทัพขันอะไรอย่างนี้วะแล้วก็ไปได้สูงสองคืนแล้วก็ไปแล้วเวลาไปท่านก็เล่าให้ฟังโกงกันก็เข้ากันได้เลยเนี่ยความรู้ท่านแปลกๆบางทีเราอยู่ที่นี่ท่านจะบอกชาวโน้นเลยนะถ้าพระปู่วันนี้ท่านมาหาจะมาหาเรานะเนี่ยบอกแล้วนะปรากฏแล้วแล้วพระเนี่ยจะไปที่ไหนนะให้อยู่ตามแถวๆนี้ท่านมาส่วนมากครับตอนเที่ยงหรือตอนเที่ยงถึงก็จับจังแต่เสร็จแล้วเราก็ไปเราไปเห็นพระเพี้ยนพลาดเพี้ยนพลาดอยู่ตามบริเวณกุฏินั่นนะแล้วทำไมพระมีผิดปกติยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ข้างๆกุฏิท่านนั่นแหละเวลาไปโอ้มาแล้วอ้าวมาแล้วยังไงนะจากที่ใดได้ท่านสั่งให้พระมารอท่านมหาจะมาวันนี้นั่นเห็นไหมล่ะส่วนมากท่านจะมาถึงนี้เลยนะเที่ยงแต่ว่าเพราะฉันอาหารแล้วท่านมาไปพระแท้อยู่บริเวณกับกุฏิท่านมีกำแพงก็ทิพย์ปกติพระไปถึงได้ทราบเรื่องถ้าปรากฏอะไรนี้แล้วว่าเราจะไปนะอย่างนั้นนะก็เบียดผิดอย่างที่วัดศีรษะจะมาจัดให้พระมาเฝ้าศาลาก็ถูกนะเพราะนั่นอะไรก็จะพบพระองค์สำคัญแต่ที่ท่านพระปู่ไม่ได้บอกพระองค์สำคัญเพราะท่านรู้แล้วว่าวันนี้ท่านมหาจะมาว่างั้นสำคัญไม่ได้ขาดท่านก็รู้แล้วไปจริงๆแล้วท่านแม่นาบ้างนะในพูดเรื่องการจักรกรรมดีท่านเด็กเดียวท่านไม่ลืมตัวเป็นพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นความเปลี่ยนจะอ่อนท่านได้อ่อนนะมันจะเป็นเพราะอะไรเคยเกี่ยวพันกับเราตลอดมานะทางด้านจิตใจจะอาจจะเป็นอันนี้เป็นเครื่องพยุงใจท่านให้มีกำลังใจไม่ให้ลืมตัวเป็นพระผู้ใหญ่ท่านจะถ้าไม่ได้ป่วยความเพียรความเพียรท่านเด็ดตลอดพอดีพบกันเรื่อยกับเราธรรมะกับพยุงกันเรื่อยนั่นแหละพอถึงที่นั้นแล้วก็วาระสุดท้ายแล้วก็สิ้นเลยหมดสุดท้ายตอนที่ท่านล้อกอกเลยนะท่านติดปัญหาที่ว่าขออารัธนาสมาบัวมาโปรดโดยด่วนนั่นแหละที่ว่านะตอนเช้าๆมืดท่านเดินจะโผล่แล้ววันนั้นเราก็โผล่เพไปพอดีมันอะไรก็ไม่รู้นะไอเราก็เหมือนบ้านตัวหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยบ้านเร็วอยู่แล้วเร็วไงมันจะได้รู้มันจะได้พูดกันแต่ว่าท่านมาเล่าให้ฟังถึงรู้ท่านนี่บนท่านไม่ยอมในบทเช้าขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่าคือท่านติดปัญหาอย่างเงี้ยพอไปก็หาท่านแล้วก็พูดกันละปิดประตูให้ใครทราบละอยู่สอโอท่านก็ยกปัญหาของด้านที่ขึ้นไปละเอียดภาคปฏิบัติไม่ได้มีแต่ตำรานะภาคปฏิบัติขึ้นจากจิตแล้วที่ติดปัญหาภายในจิตพอท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ถวายท่านแล้วท่านล้อโกงเอออย่างนี้นี่ขึ้นเลยสองต่อสองนะเสียงลั่นเลยพระเจ้าอย่างนี้จะเปิดแล้วที่นี่ประตูเปิดแล้วยังจะเข้าเท่านั้นแหละท่านว่าเปิดแล้วท่านว่าท่านถึงใจท่านพอตอบถวายปัญหาท่านเข้าไปแก้ปัญหาท่านที่ติดท่านล้อโกงเลยจากระบาดก็ผ่านได้นะบอกว่าเปิดประตูแล้วยังไม่เข้าเท่านั้นที่เปิดแล้วท่านว่ายังไม่เข้าไม่นานก็เข้าท่านก็ผ่านได้แล้วอาถิท่านกลายพระธาตุเรียบร้อยนะท่านรักที่ใครเอาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรปัญญาเออโรงพยาบาลหมอปัญญาให้แพทย์ปัญญานะ
ของตันหรืออะไรแถวของตันเออของตันเราได้ไปดูท่านศรีทนก็อยู่ที่นั่นพอดีเราไปกรุงเทพตอนนั้นได้ทราบว่าท่านรักษาอยู่ที่นี่เราก็ไปเพราะเราไปด้วยความเคารพเราเป็นห่วงไปใหญ่ครูบาอาจารย์ขนาดนี้จะไปเขาถลุงอะไรบ้างได้เราว่าได้นะเพราะพระประเภทนี้ไม่ใช่พระที่จะมาถูกถลุงด้วยเข็มนั่นเข็มนี่อย่างนี้ถูกบังคับบัญชาจากบ่อบ่นมอบไปเขาแล้วเขาต้องทำตามหน้าที่ของเขาใช่ไหมเราก็เป็นตุ๊กตาคนเลยเขาจะทำอะไรก็ได้เราเป็นห่วงแล้วก็ไปกันจริงๆพอไปเห็นกำลังเขาฉีดยาท่านขาท่านฉีดยาขาท่านกระตุกปึ้งปึ้งเลยพอฉีดยาเสร็จขึ้นเลยท่านชุศนเอาท่านชุศนมาใกล้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ประเภทนี้นะท่านมารักษาสบายอันนี้รักษาเพียงชาติเพียงฐานเห็นไหมที่นี่เขาฉีดยาผ่านไปที่นี้ให้รีบท่านกลับบอกเลยนะยาเอาท่านไว้ท่านไม่ใช่พระประเภทนี้ได้ไหมแล้วก็อยู่ได้ลุกสาววันกลับเลยมาไม่นานท่านก็ตายแม่ก็จะทรมานกันอยู่ได้เพราะเรื่องอยู่เรื่องยามันอยู่เพียงชาติฐานไปกวนใจท่านเลยนี่พูดจริงๆดิไม่ได้เบื่อใครนะการเราไม่ประมาทหมอไม่ได้ประมาทโรงพยาบาลนะแล้วพูดด้วยความถนัดใจของเราแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปเราไปเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ตามถ้าเราไม่ลงใจให้ไปอย่าเอาไปเป็นราคาบอกได้เลยถ้าลงใจแล้วไปแล้วก็ไปเถอะนะถ้ายังไม่ลงใจอย่าฝืนนะว่าคือธรรมะจะเป็นธรรมะเด็ดขาดในหัวใจท่านหนักในหัวใจอย่างไรแล้วออกมาจะไม่ผิดเลยนะก็หมายว่างั้นนะเอาละมีเท่าไรละแล้วมีอะไรอีกละครับมีมนต์จะให้พอละมีมนต์เทพครับฮะมีมนต์เทพรับพระป่าช่วยโลกไหนว่าไงป้าป้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฮะองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรถนนกำแพงเพชรกรุงเทพมหานครวันที่21มิถุนายน2550ขอนมัสการแสดงธรรมเทศนาและรับประปาช่วยโลกจากนมัสการก็ทำวิสุทธิมงคลตามมหาบัวยานะสัมปันโนเรื่องด้วยณปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทยอยู่ในสภาวะไม่ปกติสุขประชาชนส่วนใหญ่เกิดความวุ่นวายใจด้วยสภาพที่ต้องแข่งขันในชีวิตประจำวันไม่สามารถจะนำเข้าสู่รถพระธรรมได้อย่างต้องแท้ขาดที่พึ่งทางใจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในวงเล็บอตกรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสำนักงานอตกให้มีจิตใจเข้มแข็งมีเจตนาคติที่ดีมีเจตนาคติที่ดีมีความเข้าใจต่อสภาพของสังคมในปัจจุบันผมควรจะได้รับฟังคำสั่งสอนในทางธรรมและการแนะนำในทางปฏิบัติซึ่งเป็นผลดีแต่การดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความผาสุกทั้งต่อตนเองครอบครัวตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้าในการนี้ใครขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าตามมหาบัวยานะสัมมโนแสดงพระธรรมเทศนาที่สำนักงานอตก.ในวันพุธที่25กรกฎาคม2550เวลา 14.00 น.ในการนี้พนักงานของอตก.มีประมาณ100คนแสดงณห้องประชุมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเลขที่101ถนนกำแพงเพชรกรุงเทพมหานครขอกราบนมัสการขอเมตตาธรรมจากพระคุณเจ้ามาณโอกาสนี้กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งลงชื่อนายโอวาทอภินาถอภิบาลภูวนาถรองผู้อำนวยการองค์การเกษตรเพื่อเกษตรกร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวันที่25กรกฎาคมครับหลวงตายังอยู่ที่กรุงเทพเป็นวันว่างอยู่ท่านลบบอกแล้ววันที่25ครับตอนแรกยังอยู่กรุงเทพไม่ใช่ยังอยู่ครับฮะยังอยู่ครับแล้วที่เขาได้บทนิมนต์ที่ไหนที่กรุงเทพที่ไหนกรุงเทพครับแล้วนิมนต์ว่าไงเราฟังไม่ชัดนิมนต์เทศเทศนาและรักพระป่าช่วยโลกที่องค์การอตก.ต่อมาก็ว่าไงอตก.ก็องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอันที่ผ้าครับเป็นวันที่เนี่ยที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนี่ครับที่ไหนนี่ฮะองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรตลาดกรุงเทพครับใกล้ๆที่กรุงเทพมันจุดไหนในกรุงเทพมันกว้างแต่กว้างหรือว่าสวนจตุจักรเออว่ากันซิเออว่านี่บนประเทศเหรอครับเทศนรกป่าแค่ไว้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะรับอะไรละเหนื่อยบ้างละการเทศนาวาการก็เหนื่อยพูดจะได้ออกหูละไอ้บัตรก่อนพูดที่ออกหูแล้วเวลาประเทศยิ่งออกหูแล้วไปไม่ได้ละมันดังวู้มันไม่ได้ออกนะก็อายุ94ปีที่แล้วประเทศไม่หยุดปากก็คือเราในประเทศไทยมีองค์ไหนพิเศษมากๆเหมือนเราที่อายุ94ที่จะเต็มวันที่12สิงหาคมนี่เทศไม่หยุดมาตั้งแต่เท่าไหร่นักแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านบรรพาพรพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านบรรพาพระเดินกรอบครึบสำหรับประชาชนอย่างตอนนั้นอยู่ในป่าในเขามีสภาพแต่เดินกรอบครึบเพิบเรื่อยมาพ่อว่าเอาโยมแม่บวชที่เกาะบดเลยนี่แหละตอนที่เกาะบดเลยก็คือบ่าวโยมแม่บวชตะกอนอยู่ในป่าในเขาสะดวกสบายเทศประดานเท่าไหร่เหนื่อยมากนะแต่เทศในป่าในเขากระพาเนี่ยไม่จะธรรมะเผ็ดๆร้อนๆแจงบ่อเล็กบ่อขี่บ่อเล็กบ่อขี่ตลอดเลยพอออกมาที่ก็เป็นแจงว่าใหญ่ไปถ้านานจะมีทีเดียวเดี๋ยวนี้หมดกำลังแล้วไปไม่ไหวแล้วถ้ามีอะไรอีกล่ะอาจารย์เกษตรศาสตร์มาทำบุญวันเกิดครับฮะทำบุญวันเกิดถวายลูกตา 10,000 บาทครับเออพอใจนี่แม่ของเด็กที่ตกน้ำตายชื่อเด็กชายธนพรพิมพ์ดีถวาย 5,000 บาทหลวงตาเมตตาเด็กที่ตายไปแล้วด้วยเออนี่หัวหน้ากอง500ตอนมีพัน500แดงแก้ว500ครับอะไร100ครับผมให้เด็กเหมือนกันเหรออันนี้เช็คเป็นบ้านเช็คเป็นบ้านอันนี้ของเป็นของลูกชายคุณป้ามีมาอีกพันเนี่ยเด็กที่ตกที่ตกน้ำตายฮะท่านสมเลิศบอกญาติโยมท่านมาถวาย 1,000 บาทที่ให้เด็กที่ตายครับหลวงพ่อเจ้าขาคุณนภีผาสุกทำบุญครบรอบวันสิ้นชีวิตของคุณแม่ทองเปลือกผาสุก 20,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็มีผู้ถวายประจำเดือนคุณคณิตากาญจนวิจิตร 5,000 คุณเทียนจันทร์ทำบุญให้บุตรชายคุณการ 3,000 คณะผู้ร่วมบุญบูชาการเทศเมื่อสักครู่นี้ที่สอนให้ไม่ให้ติดรถอาหารและก็อย่าทานอาหารมากนะคะ 2,000 คุณจีราพรเนื่องเจริญ 3,000 ซองนี้ 13,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็มีของคุณพรชัยสมพันธ์ 1,000คุณพ่อสมนึกคุณแม่บังออนอีก 1,000 บูชาธรรมหลวงพ่อเจ้าค่ะให้คุณตายก่อนดูอากาศว่าเขาจะตกแต่ไม่ตกอะไรให้พ่อไปแล้วล่ะครับให้พ่อจะให้พ่ออิทธิตังกสิตังตุมหังตัมเมวะสมิจโตสัพเพภูเรนโตสังกัปปาการท่อปัญญาระโสยถามณิโชติ
พระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีเทคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปัญญาโนตัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังหูพูดออกหูมันไม่ได้ออกปากอะ